ต้องจับให้มือเนี่ยกล้องเนี่ยอยู่ห่างมือเรามากที่สุดครับจะได้ตัวเล็กที่สุดอยู่หน้าเล็กให้ไกลที่สุดวิธีใช้ไกลที่สุดก็คือใช้นิ้วนี่คีบทำเนี่ยเป็นคีบนิ้วชี้กับนิ้วก้อยนิ้วชี้กับนิ้วก้อยคีบไปได้อย่างนี้นะครับเอาทำยังแล้วนิ้วโป้งอย่าใช้นะนิ้วโป้งอย่าใช้นะนี่ทำมาทั้งตื่นสันติไม่ตีเลยนะอาจารย์นิ้วโป้งไว้กดชัตเตอร์นะครับแล้วนิ้วโป้งไว้กดชัตเตอร์ใครใช้นิ้วโป้งจับโทรศัพท์ขอให้ปวดท้องนะวันนี้นะแล้วเสร็จแล้วก็เอากล้องเนี่ยกล้องมันอยู่ตรงกลางนี่นะตรงกลางเนี่ยครับเอาเหนือคิ้วนิดนึงทั้ง1หรือ2เซนครับถ้าต่ำกว่าคิ้วมากๆคางท่านจะบานคางไม่แหลมนะครับไม่สวยนะคนสวยนะแต่ว่าถ้าสูงกว่าคิ้วไปมากๆหน้ามันจะแบนลงเลยฮะโอเคแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเป็นทางนี้นะอาจารย์จะได้เห็นสามท่านก็หน่อยไทยก็หน่อยต้องให้สูงใช่ไหมฮะสูงกว่าตานิดนึงต้องสูงกว่าตายืดในสุดยืดในสุดยืดในสุดนิ้วโป้งว่าอย่าไปใช้ไว้กดชัตเตอร์ยืดในสุดถ้าสูงมากนี่เดี๋ยวหน้าของคุณอะไรนะคุณแจ็คครับแจ็คจะแบนลงเลยไม่ยาวเหมือนลูกไข่เลยนะครับต้องยาวให้สุดอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยครับแล้วยิ้มด้วยนะใครเซลฟี่แล้วไม่ยิ้มนี่มีปัญหาต้องไปหาหมอวรุฒนะหมอวรุฒิหมอวรุฒิแน่นอนเลยป่วยแน่เลยคนถ่ายรูปแล้วไม่ยิ้มเนี่ยเซลฟี่มีแต่ยิ้มทุกคนแหละครับเขาบอกว่าวันนี้ผมคุยหัวข้อเรื่องความเครียดอาจารย์แล้วอาจารย์สอนถ่ายรูปมันจะเกี่ยวความเครียดครับเอออย่างนี้สอนทำไม่เป็นนะท่านผู้ชมที่อยู่ที่บ้านนะเสร็จแล้วไปสอนปู่ย่าตาทวดทำไม่เป็นให้ผู้สูงอายุถ่ายรูปเซลฟี่ถ่ายฟี่เพราะว่าเซลฟี่ทีนึงยิ้มทีนึงวันหนึ่งผมเซลฟี่พันครั้งผมยิ้มพันครั้งนะความสุขจะเกิดขึ้นจากการยิ้มทันทีเลยเพราะการยิ้มนี่ทำให้เลือดเนี่ยไหลพุ่งเข้าไปในสมองเลยนะ4จุดมันมีเลือดเข้าสมองเนี่ย2จุดตรงนี้นะครับเลือด2จุดอยู่ตรงนี้นะเวลาเรายิ้มเนี่ยหน้ามันจะดึงขึ้นหมดเลยเลือดมันเข้าฟื้นเข้าไปฉีดเข้าไปเลี้ยงเอาสารพิษออกจากสมองหมดเลยความร้อนในสมองเวลามันเหมือนกับคอมพิวเตอร์ทำงานปุ๊บๆๆ39องศาเลยนะในสมองพอฉีดเลือดเข้าไปปุ๊บมันเย็นเหลือ37องศาเลย